สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรักคณาราศีนะครับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปตัวดวงรายสัปดาห์นะครับให้ชาวราศีพฤษภตั้งแต่วันที่20จนถึงวันที่26พฤศจิกายนนะครับก็จะเปิดไพ่ชัยรักคณาของผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่15พฤษภาคมถึง14มิถุนายนนั่นเองนะจ๊ะสวัสดีครับชาวราศีพฤษภเป็นยังไงกันบ้างครับสัปดาห์ นี้นะก็เริ่มต้นไปแล้วนะก็วันนี้วันจันทร์ก็ต้องกราบขอภอภัยด้วยนะครับที่ทําคลิปช้าเพราะว่ามัวแต่ไปนั่งทําคลิปรายปักอยู่นะเนี่ยยังเดือต้อง6ราศียังไม่ได้ไปทําให้พวกเขาเลยนะครับนะ <c oughs> ก็เลยมาเริ่มต้นใหม่นะ <c oughs> ตอนนี้ก็ยังหวัดก็ยังไม่ค่อยหายก็เริ่มจะหายดีแล้วก็ขอบคุณมากนะครับใครที่อุตส่าห์พิมพ์มาเป็นกําลังใจให้ขอให้หายดีๆหายไวๆไ,ไม่ได้หายดีๆนะก็ขอบคุณมากนะครับเนี่ยก็เป็นว่าเราก็จะไลฟกันเหมือนเดิมนะครับคลิปนี้การงานการเงนิงน,งน,งนความรักแล้วก็สุขภาพนะครับเนะี่ยก็ไปฟังกันเนี่ยใครที่กด subscribe ผมแล้วก็ขอบคุณมากนะครับที่เอาไปแชร์ผมนบน a c e b o o k นะครับนะแล้วก็ ขอบคุณมากเลยไม่รู้จะไม่รู้จะขอบคุณยังไงนะก็ขอบคุณมากนะก็แบ่งปันสิ่งดีให้เพื่อนพวกท่านนะครับเขาจะได้ใช้ชีวิตไม่ประมาทนะครับนะในชีวิตประจําวันในทั้งอาทิตย์ทั้งรายปักรายเดือนก็แล้วแต่นะครับนะส่วนใครที่เพิ่งเข้ามาฟังใหม่ถ้าเกิดชอบยังไงก็อย่าลืมนะครับซัพพอร์ตสนับสนุนกดไลค์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับนะอ่ะเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับการงานก่อนเลยชาวราศีมังกนะโอราศีนี้เนี่ยเห็นแค่ ยังไม่ทันเปิดไพนะ่ยังไม่ทันทำอะไรแค่เห็นดวงดาวก็เขาเรียกว่าคือแค่พูดชื่อดีกว่าพฤกษกเนี่ยก็หนักแล้วนะเออราศีถึกอดทนทรหดไม่รู้จะหัวดราะขำทั้งน้ำตาเลยแล้วกันนะชาวราศีนี้นะทุกท่านนะการงานก่อนเลยการงานนะครับในช่วงสัปดาห์นี้ก็บอกเลยนะว่า บางท่านนะมีงานเก่าๆนะครับสะสางไปเรียบร้อยแล้วแต่ก็บอกว่าโหยทรหดอดทนนะแสนสาหัสคืออะไรก็ได้ที่มันลำบากลำบากเนี่ยมันต้องเป็นของราศีพุฤจกเท่านั้นการงานราศีอื่นห้ามแตะแล้วชาวราศีพฤษภก็แบบเขาเรียกว่ากืนไม่เข้าคลายไม่ออกนะเอคอคนดีของสังคมคนดีของสังคมนะเอาเป็นว่าอย่างนี้ดีกว,ว่าถ้า ทำงานเพื่อสังคมแล้วได้เงินเนี่ยป่าเนี่ยเป็นมหาเศรษฐีร้อยล้านไปแล้วนะชาวราศีพฤษภครับนะการงานพอกเลยนะแต่ช่วงนี้ก็เอาเป็นว่าการงานเนี่ยเรียกได้ว่าการงานเก่าๆก็สะสางเรียบร้อยแล้วนะก็แบบอ่าร้องอกร้องใจแต่ว่ายังไม่ทันหายใจได้เต็มปากเต็มคําเลยนะงานใหม่ก็มาแล้วนะมาลุมมาตุ้มนะแล้วก็เข้ามานะครับนะ เข้ามากระแทกตัวแต่ช่วงนี้ก็ยังดีหน่อยนะเพื่อนร่วมงงร่วมงานเขาเรียกว่ามีกันยายนิมิตที่ดีก็คอยสนับสนุนนะครับนะบางท่านก็ใครที่มีมิตรที่ดีภรรยาที่ดีมีญาติมิตรที่ดีก็สนับสนุนในสิ่งที่ท่านทํานะครับนะก็เป็นว่าการงาน,งานเนี่ยชย้ใช้ขายก๋วยเตี๋ยวครับช่วงนี้ก็เหนื่อยหน่อยนะเออหลายหลายหม้อลวกก๋วยเตี๋ยวต้องต้มน้าซุปเองอะไรเองนะครับนะแล้วก็งานหนักนะ เป็นฮีโร่ก็อยากเป็นฮีโร่ก็ต้องอดทนนะชาวราศีนี้ชอบปิดทองหลังพระนะมันเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยแล้วเป็นไงเหนื่อยแล้วก็ก็แค่นั้นอ่ะก็สบายใจเห็นคนอื่นสบายใจท่านก็สบายใจอ่ะก็แค่นั้นนะแต่พอเวลาเขาทุกร้อนมาท่านแทนที่จะเขาเรียกว่าก็ต้องไปทุกร้อนเหมือนเขาด้วยนะเหมือนตัวท่านก็ต้องไปเกี่ยวพันในสิ่งอย่างนี้ไอ้พวกทุกร้อนต่างๆเรื่องการงานนะเออนะ ก็เป็นว่าชายขายข๋วยเตี๋ยวก็พักนี้ก็เหนื่อยหน่อยนะครับนะแต่เป็นว่าการงานก็ดีสะสางเรียบร้อยนะครับนะนะเริ่มก็เริ่มทยอยตัวดีขึ้นนะครับนะส่วนใครที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ช่วงนี้ก็ก็เรียกได้ว่าก็ยังรับซับอยู่นะแต่มันก็ยังวุ่นวายนะครับนะช่วงนี้ก็ใครที่จะต้องไปทําเรื่องผสมบาสีก็นะมาระวังนะเพราะผมบอกแล้วหลายรอบเลยบอกย้ําแล้วย้ําอีกนะครับนะชาวราศีพฤษภเนี่ยชอบโดนแจ็คพอตตลอดนะ คืออะไรคือสมมติว่าคนอื่นทําไปร้อยครั้งไม่เคยโดนเลยม่หนีภาษีอสมมติบางคนนะผมพูดไปเปลยนะไม่ได้จะแนะนําให้หนีภาษีบางคนน,ะนั้นหนีภาษีบ้างอ่าเขียนบัญชีมาอะไรอย่างงี้นะไม่เคยโดนเลยนะไม่เคยโดนเลยพอมาแนะนําให้ราศีพฤษภราศีพฤษภทาปุ๊บครั้งแรกปั๊บโดนปุ๊บเลยนะโดนค่าปรับทันทีเลยอะไรอย่างเงี้ยมันจะชอบโดนไรแจ็คพอตที่มันไม่ดีต่อชีวิตนะ,นะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมถึงบอกว่าชาวราศีครับสวดมนต์นะ สวดมนต์ทุกวันนะช่วงนี้สวดมนต์ไปเพราะช่วงนี้ดวงคุณเป็นกําลังขาขึ้นเนี่ยแต่ปีครึ่งเนนะี่ยสวดมนต์ทุกวันสวดมันเข้าไปสวดมันเข้าไปนะก็อย่างที่ผมบอกนะเนี่ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์พระเจ้าเนี่ยนะครับนะจริงๆเขาอะไม่สามารถจะเห็นหรอกนะแต่เขาเขาฟังนะเขามีสกิลคือเขารับฟังคุณนะคุณสวดไปเขาก็รับฟังคุณนะเขารับฟังนะเอาเป็นว่าเพราะฉะนั้นทํายังไง สวดมนต์นะครับใครอยากงานดีเงินดีสวดไปเลยนะสวดไปเยอะๆนะครับนะไปครึ่งสวดเนี่ยเอาเอาเอาว่าไงอย่างนี้วะสวดทุกปีนะครับนะสวดไปเลยสวด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 กลับมาบ้านก็ก่อนเข้านอนก็สวดนะครับนะผมเชื่อว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์สามารถที่จะฟังคุณได้นะเอาเป็นว่าคือเขาไม่สามารถที่จะแบบว่ามาบอกคุณว่าคุณจะต้องทําอย่างนั้นทําอย่างนี้หรอกครับนะ นะแต่เขารับรู้ได้ด้วยการที่คุณสวดมนต์นะครับนะนะบางคนก็แบบบอกว่าโอ้สวดไปไม่เห็นจะได้ดีเลยอย่างเงี้ยสวดมาต้องอ่าเดือนนึงแล้วอะไรเงี้ยนะเอาจริงๆสวดเดือนเดือนนึงมันไม่เห็นผลหรอกครับนะมันต้องสวดนานๆสวดทุกวันนะครับนะคุณจะมาสวดเดือนนึงแล้วจะเอาเห็นผลได้ยังไงฮนะมันมันเขาเรียกว่ามันเป็นการเก็บสะสมแต้มนะครับนะก็เป็นวะ่า การงานชาวราศีพฤษภอยากดีอยากรวยอยากปังไปสวดกันนะอ่ะหรือไม่ใครที่ยังไม่อยากสวดก็เนี่ยไปสวดเนี่ยไปเปิดฟังสุญ,ญาบาพาจันบาพานะขจัดเป่าๆสิ่งไม่ดีอย่าประมงคลออกจากชีวิตไปก่อนนะอะการงานไปแล้วนะครับนะก็ใครที่เป็นอาทำงาน เกี่ยวกับองค์กรต่างๆช่วงนี้ก็ทุกคนก็ให้ความร่วมมือสนับสนุนคุณก็ไม่ต้องเป็นห่วงนะก็คือเอาเป็นว่าก็ต้องยุ่งวุ่นวายอีกเหมือนเดิมนะนะชาวราศีพฤษภไม่มีวันไหนที่ไม่ไม่ยุ่งวุ่นวายเลยนะมันก็ยุ่งวุ่นวายอย่างเงี้ยแหละนะชีวิตชาวราศีพฤษภอยากอยู่คือเวลาชาวราศีพฤษภอยากจะอยู่นิ่งๆนะมันไม่มันไม่มีคำมันไม่มีคําว่าอยู่นิ่งเวลาอยู่นิ่งๆมันจะต้องมีเหตุการณ์บังเกิดทําให้คุณจะต้องแบบดิ้นรนขนขวายนะชีวิตมันเป็นอย่างเงี้ยเป เพราะฉะนั้นะผมถึงบอกว่าแค่จะเปิดไพ่เห็นดวงดาวเห็นแค่ขึ้นมาพลึกศกนี่ผมก็รู้แล้วนะโอ้ยหนักหน่วงกันชีวิตนะครับนะแต่ไม่เป็นไรแต่ดีนะเหนื่อยแล้วดีผมบอกไว้เลยชาวราศีพฤษภใครที่ยังไม่เหนื่อยนะรีบไปเหนื่อยซะ,ะเหนื่อยแล้วมันจะดีเอาแล้วครับมาถึงเรื่อง เออยังไม่ได้พูดถึงบริษัทใหญ่ๆเลยอะบริษัทใหญ่ๆก่อนนะแล้วก็พวกทําอสังหาริมทรัพย์นะครับนะแล้วก็ขายรถยนต์มือสองพวกนี้นะเอาเป็นว่าช่วงนี้งานนะครับก็ได้รับงานใหม่ๆนะครับก่อเป็นว่างานงอกขึ้นงานงอกคือก,การเจราจาสัญญาต่างๆก็อิลุงตุงนางวุ่นวายเดี๋ยวเอาเดี๋ยวไม่เอาเดี๋ยวอะไรก็ไม่รู้นะคนอื่นมีไม่ไปถามแต่คุณก็เป็นเขาเรียกว่าโซคายนะเป็นสุภาพบุรุษนะใครถามอะไรก็ตอบหมดเออไม่มีการอ่าเขาเรียกว่าไม่มีการปฏิเสธปฏิเสธคนไม่เป็น ไอเ well, hm รื่องดีไม่ดีเนี่ยปฏิเสธไม่ได้คือเหมือนกับว่าน้ำลายติดคอนะคือไม่เข้าคายไม่ออกมันอยู่ในสถานการณ์ที่ว่าถ้าเกิดว่าปฏิเสธไปก็ไม่มีเงินอะไรเงี้ยนะคือถ้าเกิดว่าไม่ปฏิเสธก็ต้องได้รับเงินน้อยอะไรเงี้ยมันก็คือไม่เข้าคายไม่ออกเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็เพื่อนเนี่ยโดยเฉพาะเพื่อนเนี่ยเพื่อนหรือว่าเป็นเขาเรียกว่าเพื่อนหรือเพื่อนคนรู้จัก จะนําปัญหามาให้โดยส่วนใหญ่นะเออก็ต้องระมรัดระวังกันหน่อยนะครับชอบพลึกศกนะครับนะชอบโดนเอาเปรียบนะอ่ะเอาไว้ง่ายอ่ะใครที่เป็นเจ้าของธุรกิจที่จดทะเบียนตั้งแต่1นล้านบาทขึ้นไปช่วงนี้การงานต่างๆก็บอกเลยว่าเต็มที่นะครับนะลูกน้องลูกนเนื้อเนี่ยโอ้โหเขาเรียกว่าทํางานกันหัวหมุนเพราะฉะนั้นช่วงน,น,นี้ก็พยายามพยานนะครับอ่ะ อย่าไปเพ่งเลงลูกน้องมากคือใครดีก็ว่ากันตามดีแต่ผมว่าชาวราศีพฤษภเนี่ยใครดีก็ว่ากันตามดีอยู่แ,แต่บางครั้งหัวดือ้อหัวรันแล้วก็ปากแข็งนะเกี่ยวกับเรื่องการงานในช่วงในในช่วงอาทิตย์นี้นะครับก็คือพูดคือจริงๆคือเป็นคนดีแต่ชอบพูดบุนแรงทาเป็นแบบแอคแอคติ้งเก่งนะช่วงอาทิตย์นี้ก็แอคติ้งเก่งทําให้คนกลัวจริงๆคือไม่มีอะไรหรอกนะคะ,อ,ะอ่มชาวราศีพฤษภคือคือ อยากจะให้ทุกคนเขาเป็นระบบงบระเบียบอะไรบางที่มันกระจุกจิกจู้จี้เกินนะออใครที่เป็นราศีพฤษภที่เขาเรียกว่าเสียงดังหน่อยก็ระมัดระวังนะครับนะช่วงนี้ก็อาจจะมีปัญหาเรื่องปากเสียงกันได้กับทุกน้องนะแต่เอาเป็นว่าบริวารก็ยังดีอยู่นะครับนะมาการงานไปแล้วมาการเงินกันบ้างดีกว่าการเงินนะครับ,ก,รนนรบก็บอกเลยช่วงนี้นะได้เงินเพิ่มอ อะไรคือได้เงินเพิ่มก็เป็นว่าใครที่มีทําธุรกิจต่างๆนะครับเอาเป็นว่าพ่อค้าแม่ค้าก่อนแล้วกันที่มีธุรกิจไปลงทุนกับเพื่อนฝูงหรือว่าคนรู้จักหรือคนใกล้ตัวหรือเป็นสามีหรือภรรยากันนะครับช่วงนี้ทําธุรกิจก็ได้เงินเข้ามาเพิ่มนะครับแล้วก็อาจจะได้เงินมากพอในสิ่งที่ต้องการแต่เอาเป็นว่าสมมติว่าคนทํางานเนี่ยถ้าเกิดว่าเขาทํางานเอาเป็นว่าค่าแรงขั้นต่ําแล้วกันเอาเอาเป็นอ ให้มากสุดเลย400บาทนะทำงานขั้นต่ำ400บาทต่อว,วันแล้วกันนะนะค่าแรงขั้นต่ำ400บาทชาวราศีพฤษภได้300บาทคนอื่นได้400บาทชาว,ชาว,ชาวราศีพฤษภได้300บาทแต่ถือว่าชาวราศีพฤษภก็จะแบบประมาณโอเคก็ไม่แย่เนอะหายไปแค่ร้อยเดียวนะกับกลายเป็นว่าราศีอื่นทํางานวันหนึ่งได้800บาทนะแต่พอได้400บาทแล้วเขารู้สึก โอ้โหประท้วงประท้วงประท้วงอะไรอย่างนงี้นะครับก็ชาวราศีพฤษภก็บอกเลยกว่าจะได้เงินมาแต่ละบาทเนี่ยเหนื่อยเหนื่อยแต่ก็ต้องทํานะแล้วการเงินเนี่ยก็บอกเลยว่าบางครั้งเนี่ยในช่วงสัปดาห์นี้นะครับคือเหมือนทํางานหนากนะักหนักแล้วก็บางทีก็ไม่ใช่หน้าที่ของตัวเองนะแล้วก็แถมไม่ได้เงินด้วยนะเอาเป็นว่าก็เหมือนอการกุศลอีกแล้วอะไรอะไรก็การกุศลชาวราศีพฤษภนะ อืแต่ก็เอาเป็นว่าช่วงนี้การเงินดีนะครับนะก็ใครที่ทํางานอยู่แล้วที่มีงานเป็นหลักเป็นแหล่งนะไม่ใช่ฟรีแลนซ์นะครับนะงานเป็นหลักที่แบบต้องได้เงินเดือนอย่างพ่อค้าแม่ค้าอย่างเงี้ยก็ได้เงินแต่บางครั้งมันก็เงียบๆสักนิดนึงนะนะครับนะแต่ก็เอาเป็นว่าชาวราศีพฤษภก็เหมือนกับว่า get used to it ก็คือประมาณว่าเฮ้ยก็ไม่แย่นะแต่ก่อนมันก็ขายได้เท่านี้หลังๆอ่า ทุกวันก็ขายได้หนึ่งพันวันนี้ขายได้หกร้อยอะทุกวันก็ขายหนึ่งพันวันนี้ขายได้ห้าร้อยแล้วมันก็เป็นอย่างนี้มาเรื่อยๆนะโอ้ก็วันละห้าร้อยห้าร้อยอะไรอย่างเงี้ยครับแม่ค้าก็ก็ยังพออยู่ได้ก็อยากมันต่ำไปกวคนนี้เลยอะไรอย่างนงี้นะครับก็ผมถึงบอกว่าถ้าราศีพฤษภไม่อยู่นิ่ง <c oughs> คิดหาสิ่งใหม่ๆที่ต้องทํารับรองเงินตราเข้ามานะช่วงไปครึ่งเลยไปหาอะไรใหม่ๆทําไปเรียนรู้ใหม่ๆอยากทําอะไรทําเลยเออ ให้มันเฟลไปเฟลไปเริ่มใหม่เฟลไปเริ่มใหม่นะชีวิตคนเรามันไม่ได้อยู่แค่ที่เฮ้ยเฟลแล้วไม่เอาแล้วชาวราศีพฤษภชอบท้อแท้จิตใจนะแล้วคือบอกเลยนะคุณต้องสู้นะครับชาวราศีพฤษภนี่มันเป็นช่วงดวงขาขึ้นแล้วนะอา่าถ้าใครที่ยังดวงตกอยู่ก็รีบไปสวดสุร,ยริยปภาจันทรปภาสวดมนอ้อนวอนพระเจ้ากราบขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตื่นเช้าขึ้นมาไปทํางานงานอะไรไม่รู้ไปทําก่อนเดี๋ยวมันมีช่องทางของมันเองนะ เดี๋ยวเขาคือพระเจ้าไม่สามารถจะบอกคุณได้ว่าจะไปทางไหนซ้ายขวาหน้าหลังมันเป็นสิ่งที่คุณจะต้องเลือกเองนะเลือกไปก่อนแล้วเดี๋ยวเสร็จแล้วผลบุญกุศลที่คุณสวดมาสวดมนต์อ้อนวอนนะครับต่างๆนะสวดทุกวันมันจะเปิดแสงสว่างนําทางให้คุณเองนะครับชาวราศีพฤษภก็ขอให้ชาวราศีพฤษภเนี่ยการเงินทุกท่านดีส่วนใครที่ทําอสังหาริมทรัพย์ที่ดินส่วนใหญ่ช่วงนี้นะครับก็ ก็บอกเลยว่าช่วงนี้ก็การเงินก็ได้เพิ่มขึ้นนะครับจากการลงทุนต่างๆก็เพราะฉะนั้นก็อย่าประมาทอย่าประมานะครับนะอย่าประมานะช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ค่อยดีนะครับการเงินใครที่ทําอสังหายิมทรั์ขายรถต์มีสองขอย่าประมานะครับนะส่วนใครที่เป็นบริษัทใหญ่ๆก็อย่างที่บอกนะครับนะคุณมีการเงินเข้ามานะครับนะจากการลงทุนบางคนก็อาจจะไปเปิดสาขาอื่นนะครับนะ บริษัทยักษ์ใหญ่ก็ไปเปิดสาขาขนแต่ช่วงนี้ก็บอกเลยว่ามันก็ต้องเต็มที่กับชีวิตนะเพราะว่าช่วงนี้เป็นชีวิตขาขึ้นมันก็จะต้องเหนื่อยอยู่แล้วนะกว่ามันจะได้เงินนะแต่เวลาได้เงินเนี่ยชาวราศีพฤษภไม่ต้องเป็นห่วงเลยอยู่ดีก็แบบตกใจหูไม่คิดว่ามันจะได้เยอะขนาดนี้นะเออแต่พอเราพอชาวราศีพฤษภเนี่ยเพเวลาได้เงินเยอะเนี่ยจะเริ่มแบบนิสัยวัวจะเข้ามาลนะไม่อยากทํางานไม่อยากทํานู่นไม่อยากทํานี่แล้วพอเงินจะหมดนะไฟลนก้นนะ เหมือนกันเวลามีการมีงานทํานะก็เบื่อบนนู่นบนนี่อะไรแต่พอเวลาไม่มีการไม่มีงานทำนะก็แบบโอ้โหอยากทํางานไม่มีงานให้ทําเลยเรื่องเยอะเรื่องมากนะครับนะก็เป็นว่าช่วงนี้อย่าเลือกงานทําทําทําใครให้งานมาทําการกุศลทําอะไรทําเดี๋ยวรวยนะ เอาเป็นว่าการเงินผ่านนะครับเดี๋ยวคนที่เข้ามาฟังใหม่ๆก็ไม่ต้องตกใจนะครับเพราะว่าผมก็นอกเรื่องเนี้ยนะ,ะเรื่องการเงินโอ้ได้ดูข่าวกันรึเปล่าเนี่ยที่มีคุณครูคุณครูไปไป,ไปขอยืมเงินกู้เงินมาจากสิกรนะไม่ใช่กรสิกรพูดผิดแล้วเดี๋ยวไปนะคลิปปิวไปโปรโมทชื่อธนาคารอีกก็เป็นว่าเนี่ยก็เขาไปขอยืมกู้เงิน,นมาจากสหกรณ์นะครับน้รก็เนี่ยพอกู้มาปุ๊บ หนึ่งล้านห้าแสนบาทพอเงินเข้าบัญชีมาตุ้มหนึ่งปุ๊บนะเกิดอะไรขึ้นรู้ป่ะค a เซ center ์คอมาเลยมีวัสดุส่งถึงบ้านคุณชื่อนี้ชื่อนี้ชื่อนี้ใช่ไหมแล้วสพังก็มีเซ็น center ทอยอีกอ๋อคุณชื่อนี้ชื่อนี้ชื่อนี้ใช่ไหมอยู่บ้านเลขที่นี้นะผมก็อยากจะบอกราศีพฤษภนะเพราะราศีพฤษภทําไมซื้อไม่ได้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 ว่าคาอื่นนะซื่อนะครับนะเป็นคนซื่อซื่อตรงบางทีก็ซื่อตรงบางทีก็หลงอะไรที่มันแบบ คือจริงๆชาวราศีพฤษภเนี่ยเป็นคนรู้รู้ทันคนนะแต่บางครั้งถ้าเกิดว่าไม่รู้ทันเลยก็โดนหลอกก็คือโดนหลอกไปเลยงงมากเลยบางครั้งก็ไม่คิดว่าจะโดนหลอกในสิ่งที่ไม่โดนหลอกนะชาวราศีพฤษภนะเอาเป็นว่าก็โดยเฉพาะเรื่องการเงินเนี่ยชาวราศีพฤษภผมจึงต้องย้ําระวังโดนหลอกนะขอร้องเลยนะไม่งั้นเดี๋ยวเสียใจกันอีกนะแล้วเดี๋ยวก็มาวิ่งเต้นอ้อนวอนกันอีกทําไงดีทําไงดีเงินเงินโดนหลอกอะไรเงี้ยนะ ก็เป็นว่าก็ร,าาระมัดระวังเรื่องไอ้ call center ในช่วงนี้กนะำลังมารุนแรงกันอีกแล้วนะอ่าผมก็ต้องบอกราศีพฤษภเจาะจงเลยนะราศีนี้นะผมก็บอกให้ชาวราศีเมษฟังไปแล้วนะนี่ก็ต้องบอกพฤษศด้วยเพราะว่าสองราศีเนี่ยหัวอ่อน <c oughs> นะเชื่อคนง่ายนะพักนี้เพราะว่าอยากรวยเร็วอยากดีอยากเด่นอยากดังอยากเก่งนะอยากมีเพราะฉะนั้นช่วงนี้คือ เขาเหมือนเหมือนกับว่าดวงมันเปิดรับโอกาสทุกอย่างอะนะนะสิ่งไม่ดีสิ่งดีมันก็เข้ามาหมดนะก็ยังไงก็เรามาระวังกับเรื่องนะคอเซ center เรามาระวังเลยนะอ่ะเอาเป็นว่าการเงินก็เรามาระวังกันนะครับนะเรามาถึงเรื่องการลงทุนต่างๆบ้างนะในช่วงสัปดาห์นี้นะการลงทุนต่างๆนะครับก็บอกเลยนะใครใครที่ไปลงทุนไว้ไม่ว่าจะเป็นหุ้น สต็อกมาร์เก็ตคริปโตเคอร์เรนซีในช่วงวิกนี้นะครับนะก็เรียกได้ว่าก็ก็ได้กําไรนะครับแล้วก็อยู่ในเกณฑ์ที่จะต้องลงทุนนะมีเกณฑ์การลงทุนต่างๆนะครับนะนะใครที่อยากลงทุนช่วงนี้ก็ไปดูกันดีๆนะจะจับตัวไหนจะลงตัวไหนก็ดูดีๆนะครับนะช่วงนี้ก็อาจจะจับถูกตัวนะครับนะเพราะว่าเหมือนกับว่าช่วงนี้บอกแล้วว่าร่างสังหณรชาวราศีพฤษภเนี่ยแม่นยำมากนะเหมือนมีบางอย่างมาบอกให้ท่านนะให ให้ทาอย่างนู้นให้ทําอย่างนี้นะครับนะเพราะฉะนั้นท่านก็สวดมนต์อ้อนวอนแบบเนี่ยสวดมนต์อ้อนวอนสวดมนต์อ้อนวอนนะขอ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 ไปเลยขอไปเลยนะขอเราก็ทําขอเราก็ทํามันต้องได้นะขอเราก็ทําขอเราก็ทํามันต้องได้จำมาไว้นะครับนะสาวราศีพฤษภอย่ายอมแพ้นะเอาล้ครับการลงทุนก็บอกแล้วนะว่าช่วงนี้ก็ทางผ่านนะครับเขียวรือสบายรือนะครับก็แต่ก็ต้องดูดีๆนะครับศึกษารายละเอียดต่างๆนะครับในช่วงนี้นะ มาถึงเรื่องความรักกันบ้างดีกว่าโอ้โหชาวราศีพฤษภครับความรักในช่วงนี้ก็บอกเลยนะช่วงนี้ใครใครเอาเป็นว่าทั้งคนโสดและคนไม่โสดแล้วกันนะนี่แยกเอาแยกนล้กนก็คนโสดนะครับเอาคนโสดช่วงนี้ก็บอกเลยนะก็อาจจะได้เจอพบรักใหม่ๆเพราะผมบอกแล้วว่าช่วงนี้ชาวราศีพฤษภเนี่ยช่วงตั้งแต่ผ่านพระหูมาเนี่ยนะ โอ้โหสเสน่แรงนะผู้ใหญ่สนับสนุนบอกแล้วจะได้เจอสายเปแล้วก็จะได้เจอพ่อแก่ไม่ไม้นะเข้ามาในชีวิตคนอายุเยอะกว่าจะเข้ามาตีสนิทสนิทสนมด้วยนะแล้วก็ใครที่เป็นอ่าเหมือนประมาณว่าอาประมาณว่าส0มสิบสี่สิบแล้วกันก็จะมีเด็กๆเข้ามานะครับนะก็จะเข้ามาตสีสนิทสนิทสนมจะได้อยู่กับกลุ่มเด็กๆเขาเรียกว่าอ่าเป็นบัวแก่ แต่ไม่กินหญ้าอ่อนอยู่ในอยู่ในโซนหญ้าอ่อนนะครับกนะ็จะมีเด็กๆเ,เข้ามารายล้อมนะครับในะช่วงนี้ก็เขาเรียกว่าดีนะครับนะความรักกระตุกระตูหูวิดไวกระตูหูนะครับชาวราศีพฤษภใครที่เป็นคนโสดในช่วงนี้นะครับส่วนคนที่มีคู่แล้วอ่ะคนที่มีคู่แล้วนะครับนะในช่วงเวลานี้เนี่ยก็บอกเลยนะออาจจะมีปัญหาทะเรเบาะแว้งนะครับนะ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องโดยเฉพาะเรื่องงานบอกไว้ก่อนเลยเรื่องงานเนี่ยใครที่ทําธุรกิจร่วมกันช่วงนี้นะมีแววมีแววเลยนะตีกันเรื่องงานเนี่ยแหละนะแต่ว่ามัน,มนไม่ได้มันก็ไม่ได้ถือว่ารุนแรงมันก็แค่แบบประมาณว่าไม่เข้าใจกันนะครับนะต่างความคิดเพราะว่าบอกแล้วว่าคนชาวราศีพฤษภเนี่ยมันดื้อนะคือหัวดือ้อคือจะเอาอันนี้ก็ต้องเอาให้ได้นะ ต้องเอาเดี๋ยวนี้ต้องเป็นอย่างนี้ต้องเป็นตามแบบฉบับใครมาถามความคิดเห็นไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดฉันฉันเอาอย่างนี้นะเลยทําให้ความรักช่วงเนี้มันเขาเรียกว่าระหองระแหงนะแต่คือว่ามันไม่ใช่ไม่ดีนะมันก็ขึ้นขึ้นลงลงนะครับนะคือแนะนําใครที่มีปัญหาความรักในช่วงนี้นะครับทํะไรไปวัดพามันพาแฟนไปเลยไปวัดไปทาอะไรไปทําบุญเน่ทำสังฆทาน แล้วก็ไปกวดน้ําด้วยกันนะครับนะไหว้พระทําจิตใจให้สงบนะครับไปนั่งสมาธิสักหานาทีนะนะนั่งสมาธิก็ได้นะ่เน่ยนั่งในอุโบสถเลยนะนั่งสมาธิกันห้านาทีออกมานะครับนะพาไปกินข้าวฟังเพลงนะโอเคนะครับนะความรักก็จะได้ราบรื่นขึ้นหน่อยนะครับนะหรือบอกแล้วอยากให้แสงสว่างกับชีวิตทําไงหยอดหยอดไป สิบบาทยี่สิบาทห้าสิบาทหนึ่งร้อยบาทหนึ่งพันบาทแล้วแต่ตามศรัทธาในตู้รับบริจาคค่าน้ําค่าไฟแล้วที่ดึงไม่ได้ทุกครั้งที่เข้าวัดก็คือน้ํามันตะเกียงไปเลยหนึ่งลิตรนะหนึ่งลิตรวนไปวนไปหนึ่งลิตรเลยนะครับนะอ่าก็ยังไงก็ถ้าเกิดว่าอยากจะให้ดีหน่อยก็นะถวายดอกบัวกันด้วยนะครับนะ ก็ดอกบัวก็เป็นสิ่งที่ดีนะขาวสะอาดบริสุทธิ์นะครับนะก็ทําให้จิตใจบริสุทธิ์ก็จะได้ชาติหน้าเกิดมาก็จะได้นะบริสุทธิ์ฟุดผ่องนะครับนะดอกบัวทําให้คุณเจรินสติปัญญาด้วยนะดอกบัวก็จะทําให้ชาวราศีมังกเนี่ยแตกฉานนะครับนะในทุกๆอย่างเขาเป็นว่าดอกบัวนะครับนะถวายดอกบัวนะครับเอาแล้วครับก็ความรักไปแล้วมาเรื่องสุขภาพกันบ้างดีกว่าเร็วเดี๋ยวต้องไปทาราสิอืินยังไม่เสร็จเลยโดนบนเงนอีกนะสัปดาห์นี้ สุขภาพนะครับก็ช่วงนี้ก็ให้ระมัดระวังนะครับเกี่ยวกับเรื่องกล้ามเนื้ออาทิตย์นี้ให้ระวังเกี่ยวกับเรื่องกล้ามเนื้อโดยเฉพาะหัวไหล่แล้วก็หัวเข่านะครับนะ ไม่ว่าจะเป็นใครที่ทํางานอา,อาชีพต่างๆไม่ว่าจะเป็นออฟฟิศกระวังนั่งเก้าอี้ถ่ายไปถ่ายมาเข่ากระแทกโต๊ะหรือบางท่านก็ต้องเอขาเรียกว่ารับภาระหนักเป็นบททํางานหนักต้องแบกคงแบกของอาจจะเขาเรียกว่ากล้ามเนื้อเคล็ดกล้ามเนื้อปวดเมื่อยกล้ามเนื้อนะครับในช่วงนี้แต่ไม่มีอุบัติเหตุอะไรที่เขาเรียกว่า อันตรายนะครับนะในช่วงสัปดาห์นี้ก็เรามาระวังกันหน่อยนะครับนะเรื่องกล้ามเนื้อต่างๆนะครับนะผมก็พึ่งบอกชาวราศีเมษไปให้ระวังเกี่ยวกับโรคปากแล้วก็เกี่ยวกับช่วงคอนะครับราศีพฤษภก็ระวังหัวเข่าแล้วก็กล้ามเนื้อต่างๆนะครับในร่างกายเม่าจะเป็นกล้ามเนื้อขากล้ามเนื้อแขนกล้ามเนื้อไหล่นะครับนะแต่ไม่มีอะไรที่น่าเป็นห่วงแล้วก็อีกนิดนึงก็คือภูมิแพ้ชาวราศีพฤษภเป็นโรคภูมิแพ้เพราะฉะนั้นเรามาระวังนะครับโรคภูมิแพ้ เอาเป็นว่ายัางไงก็ขอให้ชาวราศีศุกสบการงานการเงินความรักและสุขภาพในช่วงสัปดาห์นี้ปังปุริยกันทุกท่านนะครับนะแล้วก็อย่าลืมนะครับใครที่ยังดวงไม่ดีก็ไปสูดไปไปสวดไม่ใช่ไปสูดไปสวดสุริยันสุริยะบพากับจันบัพานะครับแล้วก็ท่องสวดมนต์ก่อนนอนกันทุกคืนนะครับนะเพิ่มโชคชะตาให้ชีวิตนะครับช่วงนี้ดวงแรงนะครับก็ รีบๆสวดกันการงานจะได้ดีการเงินอยากให้ทุกคนรวย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 นะจะสิ้นไปแล้วรวยๆนะจะได้มีความสุขกันบ้างเอ,อ้ชาวราศีพฤษภเหนื่อยกันมาเยอะแล้วนะสปีเนี่ยหนักอัดหนักมาตลอดเลยไม่ใช่2ปีอาจจะ3าปีด้วยนะบางท่านนะอ่ะเอาเป็นว่าก็ยังไงยังไงก็อย่าลืมนะครับสวดมนตนะ์นะนะเอาเอาเป็นว่าผมไปก่อนนะครับคลิปนี้เดี๋ยวต้องรีบไปทําคลิปอื่นอีกใครที่ยังไม่ได้กด subscribe ถ้าชอบยังไงก็กด subscribe ด้วยนะครับส่วนใครที่ กด subscribe แล้วก็อย่าลืมแบ่งปันแชร์สิ่งดีๆบน Facebook หรือไม่ก็ไลน์ไปให้เพื่อนๆทุกท่านนะครับก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้าจะรีบไปทำต่อแล้วนะเ <c oughs> หนื่อยมากเลยวันนี้โอเคครับไปก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ